สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับวันที่20มีนาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามในเรื่องราวดวงชะตาต่างๆจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามนะคะก็สามารถส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะส่วน SMS ก็ด้านหน้านี้เลยนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นะคะอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐพร้อมที่จะตรวจสอบดวงชะตาให้กับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนรับคุณผู้ชมนั่งรอว่าเมื่อไหร่จะแนะนำก็วันนี้ลองดูลองเปิดดูลองทำเองดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะที่เมื่อเชื่อว่าจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ทำให้คุณผู้ชมหลายๆคนรู้สึกต้องระมัดระวังหนึ่งเลยเรื่องของสภาพอากาศนะทางอุตุนิยมเขาบอกแล้วนะว่าตอนนี้จะอาจจะมีพายุโซนร้อนเข้ามาทางภาคเหนือนะแล้วก็รวมไปถึงทางภาคกลางด้านบนด้วยตอนบนด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้หลายๆอย่างถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงตอนเช้าขับรถมานี่ฟ้าครึ้มเลยนะหนูก็ภาวนาเออขอให้ฝนตกเนาะจะได้เย็นๆบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะแต่ว่าก็ระมัดระวังกันแล้วกันเพราะว่าหลังจากเรื่องของสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนไปร่างกายของเราเองก็จะปรับตัวไม่ทันเหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับวันนี้ผมเองก็มีเนื้อหามาเล่าสู่กันฟังเรื่องแรกความจริงก็ได้แตะกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือวันนี้เนี่ยทางจันทรคติคือขึ้น1ค่ําเดือน5ก็เป็นการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์นะครับอย่างที่เคยเรียนว่าทางนักกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามสุริยคติหรือวันที่1มกราคมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนทางจันทรคติวันนี้ก็ต้องบอกว่าก้าวเข้าสู่ปีมะแม่นะครับโดยสมบูรณ์วันนี้วันเปลี่ยนปีนักกษัตริย์เนี่ยล้นเก้ารัชกาลที่4ได้พระราชทานนามนะครับว่าวันสัมภัสฉรชินนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวเรื่องราวที่สองเข้าใจว่าหลายท่านก็คงจะได้เห็นข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อตามช่องทางต่างๆในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับในเรื่องของสุริยุปราคานะครับก็แต่ว่าปีนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยตื่นตระหนกหรือให้ความสำคัญมากนักเพราะว่าต้องบอกว่าไทยเองเนี่ยก็มองไม่เห็นนะครับที่เห็นชัดเจนจะเป็นบริเวณขั้วโลกเหนือแถวๆสแกนดิเนเวียพวกนอร์เวย์แอฟริกาเหนือเอเชียเหนือนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงๆวันนี้ดาวจันทร์ดับอมวาสีนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นสัปคาตมิดดวงซึ่งกึ่งกลางของอุปราคาเนี่ยจะเกิดเวลา 16:37 นาทีในราศีมีนถามว่าสุริยุปราคาหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าสุริยคาตเนี่ยคืออะไรคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ดวงจันทร์เนี่ยก็โคจรรอบโลกและโคจรมาบังดวงอาทิตย์จึงทำให้โลกไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ชั่วขณะหนึ่งโดยเงาของดวงจันทร์จึงตกลงมาบนโลกทำให้บริเวณที่ถูกบังบนพื้นผิวโลกนั้นอยู่ใต้เงามืดของดวงจันทร์เราจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับและถามว่าในแง่ทางดาราศาสตร์หรือผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกเนี่ยมีอะไรบ้างเนื่องจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานจึงไม่ส่งผลกระทบกับสรรพสิ่งบนโลกมากนักยกเว้นบางสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเช่นนกจะพากันบินกลับรังคิดว่าเป็นเวลาเย็นนะครับหรือแม้กระทั่งต้นไม้บางชนิดก็มีการหุบใบขณะที่แสงอาทิตย์ลับหายไปอย่างกระทันหันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสังเคราะห์อาหารของพืชใบเขียวที่ต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์ก็จะยุติลงชั่วขณะนะครับในทางโหราศาสตร์ล่ะถ้าเป็นลักษณะที่มีคลาสแบบนี้เนี่ยครูบาอาจารย์แต่โบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นวันสุริยคาตหรือจันทคาตห้ามให้เลิกมงคลทั้งสิ้นเพราะถือว่าหากให้เลิกนี้ไปแล้วเนี่ยจะไม่เป็นมงคลเกิดสิ่งที่ไม่ดีและบางท่านบางตำราก็จะถือก่อนและหลังการเกิดคลาด15วันเนี่ยท่านก็จะไม่ให้เลิกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่ก็เป็น
ร้อยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางดาราศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งในทางโหราศาสตร์ก็จะนำมาฝากกันจ้ะนะฉะนั้นบางคนวันนี้อาจจะมีความหวาดกลัวตื่นตระหนกในเรื่องของดาวต่างๆจะจันดับแบบนี้หรือจะเป็นราหูหรือเปล่านะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับลัคนาราศีหรือว่าจะเป็นปีนักกษัตริย์เองก็ตามใช่ไหมคะอาจารย์ก็ความจริงผมว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ได้ยินได้ฟังข่าวคราวอย่างเงี้ยทุกปีก็จะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและบางครั้งก็จะมีการกล่าวเตือนระบุข้อมูลจนบางครั้งต้องบอกอ่านแล้วน่าตกใจซึ่งที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น ก็เฝ้าระวังกันบ้างก็ดีนะก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแน่นอนชีวิตประจำวันมันหนีไม่พ้นนะเดินทางชีวิตการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพก็เน้นๆก็คือพูดง่ายคือราศีมีนแล้วก็กันซึ่งอาจจะได้รับผลความจริงต้นเมษาก็จะมีอีกหนึ่งครั้งแต่ตรงนั้นจะเป็นจันทคราศเดี๋ยวใกล้ๆก็จะนำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากจะมาต้องคอยระมัดระวังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วเนี่ยเมื่อลองเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะลองมองโลกในแง่ดีกันดูเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะก็เรียกเป็นวันความสุขสากลนะคะโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาก็ได้มีการระบุวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะรู้สึกถึงความสุขที่อยู่รอบตัวเองบางคนบอกว่าความสุขรอบตัวมันหาน้อยเหลือเกินนะก็ลองมองตัวเองก็ได้ค่ะมองให้มีความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าณวันนี้ณสถิติของคนที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าความกดดันต่างๆในชีวิตดูเหมือนว่าจะมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางUN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้จัดขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปนะเมื่อหลายปีก่อนนะครับประเทศภูฏานเป็นประเทศที่ถือว่ามีความสุขที่สุดในโลกถึงแม้ว่าประเทศเขาอาจจะไม่ได้มีวัตถุนิยมต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีมากมายเนี่ยแต่ว่าความสุขของเขาเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายวิถีชีวิตแบบว่าเรียบง่ายสบายๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมา2557เนี่ย6เดือนหลังเขายกให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดนะคะเพราะว่าพื้นฐานของทางจังหวัดทางสิงห์บุรีเองเนี่ยเขาอยู่กันแบบแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็ยังอยู่กันอยู่ในวิถีชุมชนแบบเดิมๆอยู่แต่เชื่อไหมคะอาจารย์ว่าจังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุดทายไหมทายเลยทายว่ากรุงเทพแต่คิดว่าคงผิดแต่ถ้าจะให้ทายก็จะทายว่ากรุงเทพชลบุรีเพราะอะไรแปลกมากเหมือนกันเขาบอกว่าทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะคะทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจอาจจะเป็นโดยรวมของทางสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหาอาชีพทำงานเองก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทำให้คนเกิดความกดดันความเครียดมากนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่เกิดขึ้นนะเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาหรือว่าปลายปี2557ก็มาดูว่าเนี่ยปีนี้จะเป็นของจังหวัดไหนบ้างแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับประมาณสัก36ของโลกของโลกนะที่1นี่รู้สึกจะเป็นเดนมาร์กนะคะก็บอกว่าวันนี้เราลองหาความสุขรอบตัวของเรานี่แหละลองมา1อย่างที่รู้สึกว่าเป็นความสุขของเราบางคนจะเล่นเกมบางคนอาจจะเดินเล่นบางคนอาจจะไปดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้หลายๆอย่างมันดูรุนแรงมากขึ้นทั้งเรื่องของสภาพสังคมสภาพของเศรษฐกิจเองเราต้องพยายามหาความสุขให้กับตัวเองเขาบอกยิ้มให้มากๆโดยเฉพาะวันนี้ยิ้มให้เยอะๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะคะสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้จะได้มีความสุขกันตลอดตั้งแต่เช้าจนในส่วนของเลิกการทำงานนี่เองนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ลงโทรลงทะเบียนกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีกันนะกับการบริจาคเลือดนะคะในส่วนของการบริจาคเลือดเนี่ยรับไม่จำกัดนะคุณผู้ชมท่านไหนสะดวกจะไปบริจาคเลือดร่วมกันก็ไปเจอกันได้นะวันอังคารที่24มีนาคมนะคะที่สภากาชาดไทยแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะช่วงพักบ่ายก็จะเป็นการตรวจดวงชะตาโดยอาจารย์พรพจน์ด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะก็ฟรีกันสำหรับใครยังไม่โทรลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697หรือว่าอยากโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางทีมงานก็สามารถโทรเข้ามาที่หมายเลขด้านหน้านี้ได้จ้ะสถานที่เข้าใจว่าการเดินทางคงจะไม่ยากหลายท่านคงเคยเดินทางไปแล้วในกิจกรรมช่วง2ครั้งที่ผ่านมาแต่สำหรับนักบริจาคเลือดมือใหม่นะครับสภากาชาดไทยเนี่ยง่ายๆถ้าเดินทางมาโดยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่นะครับรถไฟฟ้า BTS ให้ไปลงที่สถานีศาลาแดงหัวถนนสีลมและเดินย้อนขึ้นมานะครับ
หรือถ้าจะไปรถใต้ดินนะครับก็ MRT เนี่ยให้ไปขึ้นที่สถานีจตุรัสจามจุรีนะครับก็สามารถที่จะเดินเท้าไปที่สภากาชาดไทยได้ไม่ได้ไกลหรือถ้าใครขับรถมาเองจากพระราม4นะครับตั้งต้นจากหัวลำโพงเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นไป3ย่านเลยผ่าน3ย่านนะครับอีก1แยกข้างหน้าที่เห็นก็จะเป็นเขียนว่าอังรีดูนังก็เลี้ยวซ้ายเลยครับไปประมาณ100ถึง200เมตรเนี่ยไม่น่าจะเกินสภากาชาดไทยจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยให้เดินทางไปถึงที่สภากาชาดก่อน 9:00 น.นะครับพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่รวมไปถึงอาหารมื้อเช้าบริโภครับประทานมาให้เต็มที่แต่ขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงในช่วง 2-3 วันนี้ก็นะครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของพวกการรับประทานยากลุ่มยาปฏิชีวนะนะครับพวกยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดองของเมาอย่างน้อยนะครับ24ชั่วโมงก่อนวันบริจาคถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่นะครับก็ขอความกรุณางดสูบก่อนและหลังการบริจาคเลือด1ชั่วโมงครับแล้วก็ไปเจอกันได้นะคะวันอังคารที่24มีนาคมนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะไปร่วมพิธีนะคะไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันนะคะซึ่งปีนี้เราจัดขึ้น2วันด้วยกันนะคะคือวันเสาร์ที่4เมษายนและก็วันอาทิตย์ที่5เมษายนค่ะที่กาตนาบูธวิทาวศรยาจังหวัดนครปฐมนะคะหลายๆคนที่เป็นศิษย์มีครูหรือว่าทุกท่านที่อยากจะมากราบไหว้สักการะบูชานะคะบรมครูศรีครุเทพรวมไปถึง1ปีมีครั้งหนึ่งค่ะกับการแสดงวิทยาจิตต่อครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีความตั้งใจนะอยากจะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์หรือว่ามาในส่วนของพิธีอย่างเข้มขลังของเราเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะตอนนี้ในส่วนของผู้คนที่ลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังคงเปิดรับอยู่นะคะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมารวมใจนะหัวใจครูหัวใจศิษย์ร่วมกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนรับรองนะคะว่า2วันนี้พิธีกรรมเข้มขลังมากจริงๆแล้วก็ในส่วนของการเตรียมงานทั้งทางอาจารย์ฐานเลขจิตเองแล้วก็รวมไปถึงทีมงานทุกคนตอนนี้เราเตรียมงานเพื่อต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจะต้อนรับกันเป็นแบบครอบครัวทีเดียวนะฉะนั้นใครที่เป็นศิษย์มีครูนะหรือว่าเป็นแฟนๆรายการรุ่นแรกๆหรือรุ่นปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยอยากจะให้มีโอกาสได้มาร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงได้มารับสิ่งดีๆรับวัตถุมงคลร่วมกันด้วยนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนตอนนี้สามารถส่งข้อมูลนะมาทาง SMS ได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเหมือนที่บอกในช่วงของต้นรายการนะคะว่าก็เดี๋ยวมาฟังในส่วนของคำพยากรณ์กันบ้างดีกว่านะคะ12ราศีวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ20มีนาคม2558จันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะครับตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาคเนคือทิศที่เป็นสิริมงคลขออภัยฮะปีมะแม่แล้วนะทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนได้การอุปถัมภ์คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอาจจะต้องรู้จักการปรับตัวนะครับการใช้ความรู้รอบด้านหรือแม้กระทั่งการพลิกแพลงซิกแซกบ้างงานจึงจะสำเร็จส่วนเงินทองกลับด้านนะครับอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่แน่ใจให้ชะลอการตัดสินใจไปก่อนหัวใจวันนี้กลางๆไม่หวือหวาไม่มีเรื่องให้ทุกข์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ดูเหมือนเวลาที่จะได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของงานเนี่ยดูเหมือนจะทำให้เราท้อหมดกำลังใจจะเป็นข้อมูลทางด้านลบทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือต้องปรับในแง่ของทัศนคติก่อนต้องเชื่อนะฮะว่าเราทำได้เช่นเดียวกับความรักหัวใจระวังในเรื่องของการละเทศะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของแฟนคนรักแต่เงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เก็บอาการดีๆไม่ว่าจะไม่พอใจโมโหโกรธ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกร้องวันนี้ทำไปแล้วคุณจะเสียบุคลิกเปล่าๆในเรื่องของงานนะครับส่วนเงินทองก็ให้ระวังในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมเรื่องของกฎหมายความรักหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรให้ปรึกษาคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนครับสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้หัวใจทายดีนะครับแม้คนเรื่องมากก็มีโอกาสจะได้เจอหรือเริ่มต้นสารสัมพันธ์ที่คบหามานานก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะให้ลองพูดคุยทับทามนะครับแต่เงินทองระวังของบาดใจจะมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องของงานนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับในเรื่องของงานโดยเฉพาะใครที่มาโฆษณาชวนเชื่อบอกกล่าวของฟรีไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่มีนะครับได้อย่างเสียอย่างเสมอส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องตามสถานการณ์ให้ดีตลอดทั้งวันเช้าดีบ่ายอาจจะพลิกหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังประสบปัญหาก็มีโอกาสได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญหัวใจถ้าจะทุกวันนี้ก็ทุกเพราะบุตรหลานบริวารสีถูกชะโลค่ะชาวราศีพฤษภค่ะความจริงทุกเรื่องนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลคือสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานเวลามีปัญหาเนี่ยขอให้ยึดในสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนเน้นอยู่เสมอครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นจำเป็นก็จริงแต่ถ้าทำในสิ่งผิดอนาคตถ้ามีการย้อนกลับมาตรวจสอบลำบากนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบจะมีจังหวะและโอกาสดีๆผ่านเข้ามาความรักหัวใจต้องหนักแน่นอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะคุณทำไม่ได้ตลอดครับสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นให้มากกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานภาพรวมต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกนะสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้เอื้อนะครับส่วนเงินทองการลงทุนวันนี้สิ่งสำคัญคือการแข่งกับเวลาการตัดสินใจฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของข้อมูลประกอบแต่หัวใจไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นกับไฟสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะคิดดีทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานถ้ามันจำเป็นต้องสู้ก็สู้อันนั้นไม่ว่ากันแต่อย่าคิดถึงแต่การเอาชนะขะคานจนลืมในเรื่องของมิตรภาพสายสัมพันธ์ที่อาจจะต้องพึ่งพากันในอนาคตเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ให้คำนึงถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงได้น้อยแต่ปลอดภัยดีกว่าหัวใจวันนี้เน้นนะครับรักระยะไกลคนต่างประเทศสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการรื้อนะครับงานหรือว่าโครงการเก่าๆที่เคยพับเก็บกลับมาทบทวนใหม่แล้ววันนี้มันจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าไม่ไหวหรืออะไรที่ไม่รู้ขอความช่วยเหลือได้ไม่น่าเกลียดหัวใจความสัมพันธ์ยังเป็นปกติสุขครับสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนประมาณตนดีที่สุดในแง่ของการเปรียบเทียบก็ขอให้เปรียบเทียบกับสเกลที่ใกล้เคียงกันส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนเน้นการออมก็ว่ากันยาวๆนะครับอาจจะไม่ถึงในเรื่องของเงินปันผลไม่ได้เน้นการกินส่วนต่างหรือการทำกำไรระยะสั้นหัวใจระวังวันนี้มีโอกาสทะเลาะมีความคิดเห็นที่แตกต่างสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมภาพใหญ่อีกหนึ่งราศีนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ
16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เรื่องงานจะว่าสำคัญก็ได้นะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกเรื่องนะครับจะมีคนเข้าหาขอให้ช่วยฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือทำหมดไม่ไหวแล้วครับต้องรู้จักปฏิเสธบ้างช่วยเขาแล้วเราลำบากก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องเลือกทำในสิ่งที่รู้จริงสิ่งที่ถนัดหัวใจคนที่มีปัญหามานานอดทนนะเริ่มจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้งานทายดีมีโอกาสได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกหยุดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่พักอาศัยอันนี้พวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะครับส่วนคนทำธุรกิจเองวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้แต่เงินทองไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่นะครับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มันมีผลหัวใจอึดอัดหน่อยฮะคนโสดถึงมีก็ไม่ถูกใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราคานี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้และค่ะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ